ช่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันมีอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะคะซึ่งต้องบอกว่าในชีวิตวัยเด็กของเขานั้นเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่หลายๆคนคิดค่ะในวัยเด็กหรือว่าในวัยรุ่นหลายๆท่านคิดว่าเราควรจะทำอะไรกันคะบางคนก็อาจจะโอเคหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไปช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวเล่นสวนสนุกต่างๆแต่ว่าบุคคลท่านนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นนั่นเองนะคะต้องบอกว่าการใช้จ่ายอะไรก็ต้องประหยัดค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่บ้านมีฐานะค่อนข้างไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะแล้วก็คุณพ่อนั้นเนี่ยทำงานคนเดียวค่ะด้วยการประกอบอาชีพเป็นรปภ.ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะคะคุณแม่ก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวดูแลลูกๆนะคะทั้ง3คนซึ่งเป็นลูกชายทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการศึกษาเป็นอันดับต้นๆค่ะจนบางครั้งเนี่ยต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะเพื่อมาจ่ายค่าเทอมให้กับลูกๆด้วยการได้รับการปลูกฝังเรื่องการศึกษาแบบนี้มาตั้งเด็กๆนะคะลูกๆทั้ง3คนเนี่ยก็เลยทำให้เรียนจนจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปริญญาโทเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญด้วยแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีความใฝ่ฝันค่ะที่อยากจะเป็นศิลปินวาดภาพให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกให้ได้จนเขาสามารถที่จะเดินตามความฝันได้อย่างสำเร็จนะคะจนได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีจนปัจจุบันนี้นะคะผลงานของเขาก็ได้ถูกเชิญไปจัดนิทรรศการนะคะภาพวาดทั้งในและก็ต่างประเทศหลายต่อหลายประเทศด้วยกันรวมถึงยังได้รับรางวัลมาอย่างมากมายค่ะวันนี้บุคคลที่ดิฉันได้กล่าววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์เกรียงไกรกงกนันหรืออาจารย์ตั้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัจจุบันอาจารย์ตั้มอายุเท่าไหร่คะอายุ37ปีครับ37ปีอยากให้อาจารย์ตั้มช่วยเล่าชีวิตในวัยเด็กรวมถึงครอบครัวของอาจารย์ที่ดิฉันเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงข้างต้นอยากให้อาจารย์ช่วยท้าความแล้วก็ขยายความให้เราฟังหน่อยค่ะครับก็จะมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะครับมีพี่ชาย2คนซึ่งพี่ชายเนี่ยจะค่อนข้างห่างกับเราอยู่ประมาณ 8-9 ปีตอนเด็กๆเนี่ยก็จะเวลามีเวลาว่างปกติก็เหมือนเด็กทั่วไปก็จะไปวิ่งเล่นตามสวนอะไรแบบเนี้ยครับสวนแถวๆบ้านเนี่ยจะเป็นสวนแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเคยเป็นทหารไปรบที่เวียดนามนะครับเมื่อปลดประจำการเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อก็มาเป็นรปภ.อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นแม่บ้านก็จะดูแลทำความสะอาดบ้านทำอาหารอะไรแบบนี้ครับที่บ้านคุณแม่ก็จะแบบทำกับข้าวทุกมื้อให้ลูกๆทานอะไรแบบนี้ครับก็ฐานะค่อนข้างทางบ้านก็ค่อนข้างจะบางทีก็อาจจะใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวคนเดียวคนเดียวเลยใช่ก็แต่คุณพ่อแต่ที่บ้านเนี่ยก็จะเห็นความสำคัญของการศึกษาก็คือคุณพ่อเนี่ยจะให้ลูกๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนสูงที่สุดก็เลยจะให้ลูกทุกคนได้เรียนจบอย่างน้อยก็ม.6ครับค่ะแล้วแน่นอน3คนลูก3คนลูกชายหมดเลยยามที่จะต้องแบบว่าเปิดเทอมทีเดียวพร้อมๆกันแล้วคุณพ่อทำงานคนเดียวหลายๆท่านสงสัยรวมถึงดิฉันสงสัยด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายหรือตรงนี้มายังไงอะคะก็บางทีคุณพ่อถ้าช่วงไหนเงินไม่พอก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับมาเพื่อให้ลูกๆได้เรียนครับแต่ก็จะมีอยู่ช่วงที่เรียนนะครับก็ที่ทำงานคุณพ่อก็จะมีให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดีอะไรแบบนี้ครับคุณพ่อก็จะแบบส่งเข้าทุกปีก็จะได้รางวัลเรียนทุนเรียนดีทุกปีก็ส่วนนั้นก็จะมาช่วยซัพพอร์ตอีกเรื่องนึงครอบครัวด้วยนะคะต้องถามอาจารย์ตั้มค่ะว่าอาจารย์ตั้มเคยถามคุณพ่อไหมคะว่าทำไมถึงแม้ว่าคุณพ่อถึงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามากขนาดนี้ถึงแม้ว่าฐานะที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะได้เรียนไม่เยอะมากครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างน้อยลูกๆได้เรียนแล้วก็มีงานทำอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ลูกๆได้มีโอกาสได้มีอาชีพได้มีรายได้มีโอกาสที่ดีในอนาคตที่บ้านก็คือไม่ว่าจะลำบากยังไงเนี่ยก็คือต้องให้ลูกทุกคนได้เรียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะมาถามถึงเส้นทางของความชื่นชอบในด้านศิลปะกันบ้างดีกว่าจุดเริ่มต้นของอาจารย์ตั้มมาจากอะไรคะก็จริงๆแล้วพี่ชายคนกลางเนี่ยชอบเรียนศิลปะเหมือนกันแล้วก็ตอนเด็กๆประมาณ5ขวบเนี่ยได้มีโอกาสคือเสาร์อาทิตย์บางทีพี่ชายเขาก็ไปวาดรูปที่โรงเรียนนะครับ
ก็ตามพี่ไปตอน5ขวบได้มีโอกาสได้ตามพี่ไปที่โรงเรียนที่พี่เรียนก็คุณครูมีคุณครูศิลปะคนหนึ่งใจดีมากคุณครูก็แบบช่วยแนะนำไอ้นู่นไอ้นี่โอเคลองวาดไอ้นู่นอันนี้เราก็เลยรู้สึกแบบประทับใจตอนนั้น5ขวบเองใช่ประทับใจแล้วก็ชอบศิลปะตั้งแต่นั้นมายังจำได้เลยรูปวาดรูปแรกที่วาดไปให้คุณครูดูคือใช้ปากกาพิกมาครับเป็นวาดลายเส้นเป็นวาดรูปต้นโกศลเดี๋ยวนะคะป .5 5ขวบ5ขวบวาดลายเส้นแล้วนะใช่ใช่เป็นรูปต้นโกศลแล้วก็ไปให้คุณครูดูคุณครูเขาแบบชมแล้วก็แนะนำว่าเออคงจะใส่อันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มอะไรแบบนี้ครับวาดน่าจะวาดอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยก็เราก็รู้สึกประทับใจอ่ะคุณครูก็ใจดีเราก็เลยชอบศิลปะตั้งแต่นั้นมาก็เลยวาดมาเรื่อยๆแล้วพอได้มีโอกาสไปเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่ครับไปเรียนกับโรงเรียนกับคุณครูศิลปะคนนั้นคุณครูเขาก็ช่วยแบบแนะนำให้แล้วก็เอางานไปส่งประกวดให้แล้วก็มีได้รางวัลมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่คะตอนที่เริ่มส่งประกวดอ่ะ6ขวบ6ขวบ ตายแล้วคือคนมันจะมีพรสวรรค์นะคุณผู้ชมค่ะ6ขวบก็คือสมกุฎก็คือได้รับรางวัลด้วยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่นั้นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ๆครับรางวัลแรกที่ได้จะเป็นรางวัลดีเด่นนะครับประกวดวาดภาพเกี่ยวกับขององค์การสหประชาชาติว้าวครับนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นจากการชอบในงานศิลปะและชอบด้านวาดภาพชอบแล้วอาจารย์ตั้มเริ่มต้นกับการเดินตามความฝันของตัวเองยังไงคะเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเลยคะก็จริงๆตอนประถมครับก็วาดรูปส่งประกวดเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอมามัธยมเราก็เริ่มวาดน้อยลงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะมีโรงเรียนไหนบ้างที่สอนเกี่ยวกับเน้นไปทางศิลปะก็พบว่ามีปวช.ที่วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรเราก็เลยจบม.3เราก็เลยไปสอบแต่ว่าพอดีตอนนั้นเนี่ยสอบไม่ติดก็เลยกลับมาเรียนม.4ปีนึงแล้วก็ไปสอบปวช.ใหม่ที่โรงเรียนเดิมที่เราสอบไม่ติดใช่ใช่โรงเรียนเดิมคือไงว่าเราอาจจะแบบเป็นรุ่นพี่เขาปีนึงด้วยซ้ำใช่เหรอคะเพราะว่าเราแบบเราอยากเรียนมากแล้วเราชอบงานศิลปะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนที่เนี่ยมันจะมีโอกาสได้พัฒนาสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราชอบอ๋อนะคะแล้วก็ไปเดินก็คือได้เข้าสู่ในรั้วของวิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรชีวิตในวัยเรียนในวิทยาลัยช่างศิลป์เป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็แต่ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะเพราะว่างานเยอะแล้วก็คือวิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรเนี่ยอยู่ที่ลาดกระบังแต่ตอนนั้นบ้านเราอยู่ฝั่งทนฮะเดี๋ยวนะคะบ้านอยู่ฝั่งทนแต่ว่าอยู่ที่เรียนอยู่ลาดกระบังใช่อยู่ลาดกระบังตอนจะไปเรียนอย่างไรครับก็ต้องขึ้นรถไฟไปเรียนซึ่งรถไฟที่จะไปทันเข้าเรียนเนี่ยก็คือเที่ยวตี 5:45 ค่ะเราก็ต้องตื่นตี 3 ครึ่งทุกวันตื่นตี 3 ครึ่งแล้วก็แต่ว่าแม่เนี่ยจะตื่นพร้อมกันแม่กับพ่อกับแม่จะตื่นพร้อมกันแล้วแม่ก็จะมาทำกับข้าวให้เราทานพ่อก็จะตื่นมาทำความสะอาดบ้านโอ้โห เป็นอย่างนี้ตลอด3ปีใช่ตลอด3ปีเหรอคะแล้วคือณตอนนั้นเนี่ยก็พอถ้าปวช3ปีก็เทียบเท่ากับการเหมือนจบม.6 ม.6 ใช่ ม.6 นะฮะเราก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะได้เรียนศิลปะเยอะมากได้เรียนทั้งประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยสถาปัตยกรรมออกแบบตกแต่งซึ่งเรียนทุกวิชาที่เกี่ยวกับพวกศิลปะพอเราจบทั้งศิลป์แล้วเราก็เอนทานครับพอเอนทานก็ติดที่ลาดกระบังอีกก็ยังอยู่แถวพื้นที่เดิมใช่ติดที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณหาดลาดกระบังแต่ว่าคราวนี้เราไม่ต้องตื่นเช้าแล้วเพราะว่ามหาลัยเนี่ยก็จะเข้าสายกว่าครับเป็นคณะอะไรคะคณะสถาปัตย์ครับคณะสถาปัตย์สาขาวิจิตรศิลป์นะคะพอเริ่มต้นจากการชอบศิลปะในวัย5ขวบแล้วก็ส่งประกวดเรื่อยๆแล้วก็เดินตามความฝันของการชื่นชอบกับงานศิลปะต้องถามหน่อยในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่สมัยนั้นถ้าย้อนกลับไปคือบางคนอาจจะพูดว่าการเป็นนักเขียนวาดภาพมันไส้แห้งอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เข้าใจขนาดไหนอะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ยังไงอะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่าถ้าไปเรียนจบมาแล้วจะทำอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าลูกชอบอ่ะพ่อกับแม่ก็โอเคสนับสนุนเต็มที่นะคะแต่ก็กลัวๆอยู่เหมือนกันก็พ่อกับแม่เขาก็กลัวว่าจบไปแล้วจะทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความกังวลใจเหมือนกันแต่เราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นพออ่ะหลังจากเริ่มก้าวเข้าสู่ของชีวิตของการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจารย์ตั้มได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็หรือว่าได้มีการกิจกรรมนอกกิจกรรมในอะไรบ้างตอนอยู่มหาลัยทำกิจกรรมเยอะเหมือนกันครับกิจกรรมหลักๆอ่ะ
ก็คือจะไปออกค่ายอาร์ตแคมป์ออกค่ายอาสาก็เป็นเหมือนไปช่วยสอนศิลปะตามโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลอะไรแบบนี้ครับให้น้องๆเขาแบบวาดรูปสอนวาดรูปหรือว่าไปเพ้นท์กำแพงตามโรงเรียนน้องๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ระหว่างเรียนก็ส่งงานประกวดไปด้วยครับก็บางทีก็ได้รางวัลมาก็เอามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องการเรียนครับนะคะแล้วก็มีวาดรูปไปด้วยแล้วบอกว่าเห็นมีได้ตอนปี4มีรับได้รางวัลตอนปี4เนี่ยครับพอดีได้รับทุนของมูลนิธิรัฐบุรุษของพลเอกเปรมซึ่งจะเป็นทุนที่ส่งเสริมการเรียนการทำศิลปะนิพนธ์ของเด็กเพราะว่าเวลาคนเรียนศิลปะครับเวลาทำศิลปะนิพนธ์เนี่ยจะต้องทำงานชิ้นค่อนข้างจะใหญ่และต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันทุนนี้ก็จะเป็นช่วยส่งเสริมให้เด็กมีเงินที่จะมาซื้ออุปกรณ์ทำงานศิลปะอะไรแบบนี้ครับก็คือเราได้แล้วก็เอาเงินตรงนี้ส่งต่อให้รุ่นน้องใช่แล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยครับทุกๆปีอ่ะเด็กที่เคยได้ทุนเนี้ยก็จะไปอาร์ตแคมป์กันแล้วก็เอาไปวาดรูปกันแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการวาดรูปเนี่ยไปส่งต่อให้รุ่นน้องๆแต่ละปีนี้ทุนนี้จะได้รับมหาวิทยาลัยกี่คนคะคือจะคัดเลือกสมัยก่อนจะได้ประมาณ55ทุนครับซึ่งจะเป็นนักศึกษาที่เรียนศิลปะทั่วประเทศเลยทุกมหาวิทยาลัยเลยถ้าแบ่งสรรปันส่วนกันก็มหาลัยละคน2คนละคน2คนเท่านั้นนะคะหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยก็มีความฝันใหม่เข้ามาอีกแล้วก็คืออะไรคะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วอยากไปเรียนต่อต่างประเทศฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นความฝันที่ไกลเพราะว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้นะคะแล้วอะไรคือจุดประกายความฝันของอาจารย์ตั้มอีกหนึ่งครั้งที่มันต้องมีอะไรเข้ามาแวะว่าอยากไปเรียนภาษาอังกฤษไปเห็นไปพบไปเจออะไรหรือว่าได้รับฟังข้อมูลจากอะไรคะอ๋อได้ไปอ่านหนังสือครับหนังสือย่ำยุโรปเรียนหนังสือย่ำยุโรปเรียนหนังสือกับเรียนฟรีที่ยุโรปของดร.ลอนซึ่งดร.ลอนเนี่ยเขียนไว้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในยุโรปการหาทุนอะไรแบบนี้ครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตหมายถึงมันมีอินเทอร์เน็ตแต่มันไม่มีการข้อมูลของทุนซึ่งเข้าถึงได้ง่ายเหมือนสมัยนี้พอเราอ่านหนังสือเราก็โอเคเราได้แรงบันดาลใจแล้วเรารู้แล้วว่าอย่างยุโรปบางประเทศเขาเรียนฟรีนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราไปเรียนเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากไปเรียนจุดแรกคือเราต้องได้ภาษาอังกฤษก่อนก็เลยเริ่มไปหลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็เลยคิดว่าเราอยากหางานที่เรามีเวลาไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็เลยไปทำงานสอนศิลปะเด็กที่โรงเรียนศิลปะคารมีเป็นโรงเรียนพิเศษครับก็ทำอาทิตย์ละ4วันและอีก3วันที่เหลือเราก็ไปเรียนภาษาอังกฤษก็จะทำงานกับเรียน7วันเลยช่วงนั้นแบบนี้ครบเลยแล้วเรียนอยู่นานไหมคะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ประมาณ2ปีครับ2ปีประมาณ2ปีก็พอพูดอะไรได้เราก็เริ่มมองหาทุนแล้วว่าโอเคเราจะไปเอาทุนไหนดีสมัครทุนไหนดีส่วนใหญ่ทุนที่ได้เนี้ยเราก็ไม่รู้สมัยก่อนก็ไม่รู้จะหายังไงแล้วก็โทรศัพท์ไปถามตามสถานทูตครับซึ่งเราดูว่าสถานทูตอิตาลีเนี่ยครับมีทุนของรัฐบาลอิตาลีซึ่งเราดูแล้วไม่ต้องใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษสูงมากแต่ว่าต้องไปเรียนคอร์สพื้นฐานภาษาอิตาเลียนอย่างน้อยต้องได้1คอร์ส1คอร์สใช่เราก็เลยเริ่มไปเรียนภาษาอิตาเลียนประมาณปีนึงอีกปีนึงภาษาอังกฤษ2ปีแล้วอิตาลีปีโอ้โหเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีมากค่ะแล้วก็หลังจากเรียนปีนึงแล้วก็ยื่นสมัครขอทุนค่ะครับปรากฏว่าเราได้สำรองค่ะสำรองอันดับ1ค่ะแต่พอดีว่าโชคดีปีนั้นน่ะเขาเพิ่มทุนให้แล้วก็ทุนของสาขาอื่นเขาสละสิทธิ์ค่ะปีนั้นก็เลยได้ทุนศิลปะเนี่ยก็เลยได้กัน4คนครับก็ได้กัน4คนก็คือเป็นคนไทย4คนที่ได้ไปเรียนที่อิตาลีเลยที่อิตาลีที่ Academia di Belle ครับที่เมืองฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะแห่งแรกของโลกครับมีหลายคนสงสัยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าใช้ชีวิตดูจากอาจารย์ตั้มก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็พยายามหารายได้ด้วยการวาดรูปจากสิ่งที่ตัวเองรักมาผันเป็นเงินแล้วพอตอนนี้เนี่ยจะต้องไปอยากได้ทุนก็พยายามสืบเสาะแสวงหาเพราะสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตข้อมูลก็ยังไม่ดีมากเหมือนที่ข้อมูลยังไม่มียังไม่เยอะขนาดนี้นะคะอาศัยอยู่นานไหมคะที่อิตาลีทุนเป็นลักษณะเป็นทุน8เดือนแต่เราก็ได้อยู่9เดือนครับนะคะหลายท่านสงสัยแน่นอนด้วยความที่โอเคพื้นฐานทางครอบครัวทางบ้านอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วค่าใช้จ่ายค่ากินค่าที่พักค่าอยู่ในการไปต่างประเทศมันค่อนข้างสูงตรงนี้มาจากไหนคะคือทุนนี้จะเป็นทุนที่ซัพพอร์ต
ค่าเรียนแล้วก็ค่ากินอยู่ด้วยก็จะได้เดือนละ700ยูโรซึ่งถ้าเราแชร์กันกินอาหารปกติอย่างเงี้ยก็พอใช้อยู่ครับแต่ว่าค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราต้องออกเองค่าตั๋วเครื่องบินก็จะมาจากที่เราทำงานเก็บสะสมเงินเอาไว้นะคะสิ่งที่ได้กลับมาหลังจากที่อาจารย์ตั้มได้ไปเอาความรู้จากอิตาลีมาคืออะไรคะได้เยอะมากเลยครับได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นงานศิลปะที่เราเคยเรียนแต่ในหนังสืออะไรแบบนี้ครับเราก็ได้เห็นของจริงแล้วมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจเกิดอินสปิเรชันอะไรที่มาปรับใช้กับงานเราเยอะระหว่างเรียนเราก็ไปศึกษางานศิลปะไปดูงานศิลปะตามมิวเซียมต่างๆเยอะมากประมาณ100กว่ามิวเซียมได้ที่ยุโรปบางที่นี่แบบว่าใช้เวลาเป็นวันๆยังไม่พอใช่ๆก็มีโอกาสได้ไปลูฟก็ไปอะไรแบบนี้ได้ไปงานเวนิสเบนนาเล่ไปงานด็อกคิวเมนต้าที่เยอรมันอะไรแบบนี้ครับอืมนะคะต้องถามว่าการที่จะเดินตามความฝันของอาจารย์ตั้มแต่ละช่วงจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคนที่มีการวางแผนมีสติคิดอย่างเป็นระบบมีช่วงท้อแท้บ้างไหมคะในการที่แต่ละช่วงที่จะผ่านไปได้มีบ่อยเหมือนกันครับอย่างช่วงที่เรียนภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วอนาคตเราจะเป็นยังไงบ้างเราจะขอทุนได้หรือไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเราตั้งเป้าแล้วเราต้องไปให้ถึงเป้าที่เราตั้งอย่างน้อยถ้าเราทำเต็มที่แล้วมันไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องพยายามก่อนนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องราวของอาจารย์ตั้มยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นการก้าวเข้าสู่เป็นศิลปินนะคะของการวาดรูปที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กวาดรางวัลมามากมายเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการแสดงภาพวาดแบบนี้หลายนิทรรศการที่ได้ถูกเชิญไปนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยของคนบุคคลท่านนี้นะคะต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่คุณผู้ชมคะเราจะต้องขออนุญาตนะคะให้ทางอาจารย์ตั้มมาเรียนเชิญสัมภาษณ์กับเราอีกทีนึงในวันจันทร์เพราะว่ามันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่ติดตามได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์วันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกรียงไกรกงกนันหรืออาจารย์ตั้มค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของตัวเองให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการ Rama Square ของเรากันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์ตั้มแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ